เอาละสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาถึงแล้วจ้าวัดท่ามะขามหรือวัดประชุมราชนารามจังหวัดกาญจนบุรีครับผมถามว่ามาทำอะไรแถวนี้ก็มันสัญจรด่วนจีมาเยี่ยมเยือนท่านพระมหาสันติท่านมีกิจกรรมพิเศษที่จะทำอะไรต่ออะไรให้กับวัดวารามจะเป็นเตรียมงานเตรียมการวันวิสาขบูชาก็เลยถือโอกาสมาคุยกับท่านเนาะนู่นนี่นั่นแต่ยังไม่ได้คุยที่ว่าเนี่ยมาถึงก็ได้เวลาพอดีถึงปุ๊บก็อาหารหวานข่าวเต็มโต๊ะเลยลุงออกก็ถามว่าวันนี้นะจะนำอะไรมาฝากเนาะบรรยากาศอยู่ที่วัดวารามท่านจะไปพูดเรื่องของตลาดสดตลาดแห้งมันก็ไม่เขาใช่ไหมจะไปทางโลกีวิสัยจะเกินเหตุเกินปัจจัยมันก็เดี๋ยวก็เข้าวัดไม่ถูกอีกนะอยู่ในวัดก็เป็นคนวัดหรือไม่เนี่ยเนาะสักหน่อยนะถ้าจะเป็นคนวัดจะเริ่มต้นด้วยอะไรความจริงเดินทางมาก็มาพร้อมกับท่านพระมหาชัยชุมพลจากนครปฐมก็จากกรุงเทพผ่านนครปฐมก็มาเกี่ยวเอาท่านพระมหาชัยชุมพลมาถึงวัดข้ามะท่ามะขามกาญจนบุรีใช้ว่าเกี่ยวเลยถามว่าพอเจอกันแล้วถามว่าเรื่องอะไรเพียงแต่ขึ้นรถปุ๊บท่านพระมหาชัยท่านชมเลยชมหรือติก็ไม่รู้นะท่านก็พูดมาว่าเอ้ยวันนั้นอะไรล่ะพระยามัจจุราชไปเยี่ยมสภาพระนั่งเกล้ามันมาได้ไงไปไงท่านก็ถามมันเนาะท่านก็บอกว่ามีผู้คนส่งคลิปมาให้ท่านพระมหาชัยชุมพลดูไอ้ผมก็ไม่ได้ถามต่อนะว่าใครเป็นคนส่งก็คงจะรู้เป็นนัยยะเพราะว่าท่านพระมหาชัยท่านก็มีเครือข่ายแฟนเพจของท่านก็เรียกว่ากลุ่มใช่ไหมกลุ่มไลน์เรื่องนั้นน่ะพอเวลาคนที่รู้หนึ่งก็ส่งให้กับ2 3 4 5ไปก็เรียกว่าแชร์เลยท่านพระมหาชัยจึงได้รู้ว่าเฮ้ยทำได้ไงมีสคริปต์หรือเปล่าผมก็บอกว่าผมยังงงเลยวันนั้นนะมันไปไงมาไงตัวผมเองผมยังงงเลยทำไมถึงบอกว่างงถ้าถามว่าได้เตรียมการไว้ไหมง่ายๆคือได้เตรียมกันไหม
มีบทจะต้องซ้อมกันอยู่หรือเปล่าพวกไม่รู้เลยรู้แต่ว่าคนที่เขาทำเนี่ยเดิมเขาก็มาตั้งกล้องสองสามตัวเลยเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็มาให้ลุงงอกใส่เข้าไปก็ไม่รู้อีกเลยนี่แล้วก็ฟังอะไรต่างๆนะความจริงก็ฟังคลิปตัวเองเนี่ยวันนั้นดูเหมือนจะพูดฟังคำว่าไอ้ความคิดกับความเชื่อมันทะเลาะกันอยู่ในตัวของคนคนเดียวกันมันก็น่าดูนะคลิปน่าดูน่าฟังมากครับไอ้ความคิดกับความจำทะเลาะกันอย่างเงี้ยผมก็รู้มันจะร่ายยาวตั้งแต่อุ้ยความจำตั้งแต่ก่อนเกิดเป็นมนุษย์มันจำกันข้ามภพข้ามชาติกันมาจำกันมาพอเวลาเกิดความจำเกิดความคิดความคิดความจำมันก็สืบเนื่องมาไอ้ความคิดมันไม่สุดความคิดมันก็เลยมีความจำอยู่ความจำที่มันผ่านภพชาติมาตรงนั้นแหละครับมันก็เป็นความคิดความจำความคิดความจำของตัวคนคนนั้นเองนะครับมันมาได้ไงมาอยู่ในสเปิร์มของพ่อเนี่ยมันน่าพิจารณามากครับเรื่องนี้มันไม่มีตำราเล่มใดในโลกหรอกครับที่จะมาบอกเล่า90ยกเว้นลุงออกเล่าให้ฟังนะความคิดความจำเอาเชื่อซะว่าถ้าหมดความคิดก็หมดความจำตั้งแต่ชาติที่แล้วก็จะไม่มาเกิดอีกเป็นเราเป็นท่านนะครับทำนองเดียวกันในชาตินี้พบนี้ชาตินี้เดี๋ยวนี้ด้วยถ้าท่านยังจำยังคิดอยู่ก่อนที่จะไปวนเวียนเนี่ยไอ้ความจำความคิดมันยังไม่สุดมันยังไม่หมดมันก็ไปเกิดอีกครั้งต่อไปไอ้เจ้าความจำกับความคิดเนี่ยโอ้ยตายเลยเพราะฉะนั้นทำไงล่ะครับจะให้หมดความจำหมดความจำเมื่อไหร่ความจำคือการบันทึกในสมองนะครับผมพูดเสมอว่าเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกแก๊กโอ้ยตั้งแต่เกิดมาแอร์มาถึงนาทีนี้ถามว่าสักเท่าไหร่แล้วแล้วพบชาติที่แล้วจะกระทไรทีเนี้ยมันนับไม่ถ้วนเลยเนี่ยมันมายังไงมันเป็นมายังไงเอานะสรุปไปบนต้นกันแล้วกันว่าถ้าใครก็ตามชาตินี้ถ้าหมดความจำมันก็คือหมดความคิดคิดจนสุดความคิดคิดจนหมดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดเป็นชาติสุดท้ายเลยฮะชาตินี้บอกให้ก็ได้เห็นไหมครับหวังว่าคงไม่งงเนาะชาตินี้พบนี้ชาตินี้ไอ้ความจำที่มันจำมาตั้งแต่เริ่มร้องแอ้มาจนกระทั่งถึงนาทีที่จะไปเวิร์นเนี่ยครับถ้ามันสามารถลบล้างความจำในชาตินี้ได้เดี๋ยวเรื่องความจำความคิดมันต่อเนื่องกันอยู่นะครับถ้าหมดความจำมันคือหมดความคิดพอหมดความคิดหมดชีวิตปุ๊บไม่ต้องมาเกิดอีกเลยถือเป็นชาติสุดท้ายทันทีทำให้ได้ครับภาษาเนี้ยเป็นภาษาลุงออกไม่สงวนลิขสิทธิ์เพราะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้เรื่องราวของตัวของท่านเองทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยทำให้ได้ครับถามว่าคนนั่งพูดนี้ทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้จะพูดให้ฟังไปทำไมแล้วต้องบอกว่าทำได้สิครับนะจึงจะเล่ามาตั้งแต่ว่าชาติที่แล้วมาถึงชาตินี้และสุดอีกทีหนึ่งนะถ้าทำไม่ได้จะเล่าให้ฟังได้ยังไงล่ะเอาตำราเล่มไหนมาใช้ที่ว่าเนี่ยไม่มีแล้วครับเพียงแต่ไม่เคยได้ยินผ่านหูมาทั้งนั้นแหละครับก็บอกไงบอกว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21เป็นกันทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับทางธรรมก็คือเล่าให้ฟังตามที่ว่าเมื่อกี้ทั้งหมด
ทางโลกมันก็เป็นความรู้ใหม่องค์ความรู้เก่าๆเนี่ยผมว่ามันพอแล้วนะครับมันไปต่อไม่ได้แต่เป็นองค์ความรู้ในวิชาอะไรก็ตามยกตัวอย่างง่ายๆกันแล้วกันวิชาการทางที่ครอบงำทั้งโลกอยู่เวลานี้ก็คือที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับครอบงำมนุษย์ทั้งโลกนะครับ องค์ความรู้หลั่งไหลมาจากตะวันตกนั่นนะมีคนก็พูดว่าเป็นองค์กรสร้างโง่นะตรงนั้น ใครเป็นคนพูดไหมไอ้มัจจุราชตัวดำๆนั่นแหละครับที่มันโผล่มาชี้หน้าลุงออกวันนั้นแหละในคลิปที่ผ่านมานั่นน่ะรู้ให้ดีครับพิจารณาได้นะคนขาดปัญญาจะไม่รู้เลยตรงนั้นนะคนมีปัญญาก็จะเริ่มรู้แหละเข้าใจเฮ้ยมันมาได้ไงเนี่ยนะถอยหลังมาหาจุดที่บอกว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21องค์ความรู้ตรงนี้ฮะมนุษย์ชาติจะต้องมาเริ่มรู้เรียนรู้เรื่องของพลังงานกันแล้วครับเรื่องพลังงานเนี่ยพลังงานในความจริงเริ่มเรียนกันมาเยอะมากเช่นพลังงานแสงมีการคิดมีการคำนวณกันนะสอบเอาคะแนนจากครูบาอาจารย์ในสาขาฟิสิกส์มาเยอะแยะคนไหนตอบคำถามโจทย์ไม่ได้คำนวณไม่ได้ออกไม่ได้ไม่มีทางผ่านเห็นไหมนั่นคือพลังงานแสงพลังงานเสียงก็เช่นเดียวกันครับนะต้องคิดคำนวณกันโอ้โหสูตรสารพัดสูตรจำกันให้เละตุ้มเป๊ะพลังงานความร้อนก็เช่นเดียวกันนี่คือเรื่องพลังงานใช่นะนะที่ร่ำเรียนกันมายังไม่พอนะยังมีคำว่าพลังงานศักดิ์พลังงานจนด้วยนะครับนั่นทั้งหมดก็ได้แค่คิดคำนวณโอเคไหมทั้งหมดได้แค่คิดคำนวณแต่การที่เข้าถึงพลังงานที่ว่าเนี้ยมันไม่ต้องคิดไม่ต้องคำนวณคือมันมีอยู่ในตัวตนของทุกท่านอยู่แล้วเนี่ยค้นหาให้เจอเห็นไหมครับแปลว่าจะไปอาศัยหลักการคิดคำนวณจากภายนอกทางวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เขาพูดถึงกันเนี่ยไม่มีทางเจอศึกษาภายนอกจะไม่ได้เลยครับต้องศึกษาภายในตัวตนของตัวเราเองซึ่งประกอบด้วย3คำกายใจจิตนะ3คำนี้เหมาะแล้วที่มาพูดที่ในวัดวารามเนี่ยวัดประชุมราชนารามเนี่ยเห็นไหมกายใจจิตเรื่องกายใจจิตเนี่ยผู้กำลังขี่ร้อยรุ่นคนแล้วถามว่าไปถึงไหนกันถ้าหากว่าจะมาวิเคราะห์เจาะลึกในแต่ละปัจเจกบุคคลเนี่ยแต่ละคนแต่ละท่านอยู่หน้าจอเลยไปถึงไหนกันกายใจจิตก็เพราะว่ารู้จะไปทางไหนมันเจอทางตันไปหมดเลยฉะนั้นมันจึงมีลุงออกมาอธิบายขยายความรวมทั้งยกตัวอย่างให้ได้กรุณาพิจารณาให้รอบคอบรอบรู้นะหมดความรอบคอบหมดความรอบรู้จึงจะรู้ว่าภายในตัวเป็นเช่นไรนะอาการิโกมีสภาวะเป็นเช่นไรหรือแอบนอร์มอลกับอันคอนเซียสมันอยู่จุดไหนอย่างเงี้ยนั่นนะเป็นจุดที่จะต้องเข้าถึงพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพลังงานยุคสมัยนี้พูดถึงพลังงานกัน บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จำหน่อยครับเรื่องนี้อย่างน้อยจำรากเหง้าของภาษาไว้หน่อยถ้าไม่มีภาษาสื่อสารกันมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นภาษาต้องจำก็น่าจะจำนะเวลาลุงหอกเล่าอะไรแต่ได้ให้ฟังพอประมาณการตามเวลาและสถานที่จะเอื้ออำนวยโอไหมครับถ้าโอก็ไปต่อไปยังไงองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่11จับจุดไปเลยว่ามันเหมือนกับมนุษย์จะเข้าไปถึงไอ้พลังงานที่ว่าเนี่ยมันถึงเวลาที่มนุษย์ทุกคนทุกท่านจะเริ่มรับรู้เข้าใจและเข้าถึงกันนะเพื่ออะไรพอเข้าถึงแล้วจะนำมาใช้เรื่องอะไรนะมีคนถามจังนะพอเวลาจะใช้ยังไงจะเอามาใช้ได้ยังไงหนึ่งเลยนะฮะใช้รักษาตัวเองเออ
เอามาใช้ได้ไงใช้รักษาตัวเราเองเห็นไหมครับสองก็รักษาคนอื่นได้ไหมล่ะถ้าได้ก็ดีไปสามรักษาอะไรรักษาสิ่งแวดล้อมเห็นไหมถ้าได้ถ้ามีไหมครับเห็นไหมครับสัตวรรษนี่นะครับเป็นสัตวรรษที่จะมีผู้คนได้กับสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะนำมารักษาตัวตนของตัวเราเองไม่ต้องไปพึ่งพาทางด้านวิทยาศาสตร์เห็นไหมโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มที่เป็นเคมีเคมีตัวหนักตัวร้ายกาจมากนะครับตัวเคมีนะฮะกินมาตั้งแต่ไรแล้วแต่เริ่มร้องแอมาถึงนาทีนี้มันสะสมอยู่ในร่างกายเรายากมากที่จะกำจัดจากร่างกายเราได้เพราะว่าเคมีนี่มันเป็นโครงสร้างที่มันทำลายยากครับทำลายยาก ถึงจะยากนะก็ตามวันนี้เวลานี้มีพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยที่จะอะไรถ้าบอกว่าเคมีที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันเป็นสารพิษเคมีที่เรียกว่าอยู่ยานั่นนะครับยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดนะว่าเป็นสารพิษไอ้เจ้าสารพิษที่มันอยู่ในร่างกายเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องล้างพิษคำว่าล้างพิษมันมีในตลาดสดนะล้างพิษด้วยสมุนไพรนะครับจะเป็นดีท็อกเขาก็มีกลุ่มศึกษาทางด้านนี้ไปกลุ่มพืชพันธุ์ธัญญาหารดีท็อกบางทีก็ใช้กาแฟดีท็อกพอเข้าใจคำว่าดีท็อกไหมเนี่ยใช่ไหมครับที่เขาว่าล้างพิษไม่รู้จะล้างพิษอะไรบ้างอ่ะล้างพิษทางด้านตับบ้างพอเวลาใส่กระบวนเข้าสู่กระบวนการดีท็อกโอ้โหมันหลั่งออกมาออกมาตามอุจจาระปัสสาวะเนี่ยให้เละตุ้มเป๊ะหมดล้างพิษพอได้ไหมครับท่านที่เคยผ่านกระบวนการล้างพิษในช่องท้องตั้งแต่ปากไปถึงทวารหนักเลยอะไรก็ตามที่หลุดมาเยอะแยะเลยนั่นล้างพิษด้วยอะไรด้วยธรรมชาติหรือว่าด้วยสมุนไพรนั่นเองเห็นไหมครับแต่ล้างพิษนะที่มันเป็นเคมีอยู่ในร่างกายเลยครับต้องใช้พลังงานที่บริสุทธิ์ที่เป็นตัวล้างเห็นไหมครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครก็ตามมารู้เรื่องของพลังงานเข้าใจเข้าถึงจะมากน้อยแค่ไหนก็ตามทีมันจะมีผลมากๆในการที่หนึ่งจะมาล้างพิษในร่างกายของตัวเองแปลว่าเป็นบุคคลที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนานาประการที่จะมาเบียดเบียนตัวเราลุงหอกทำได้แน่นอนนะตรงนี้ 100% ด้วยที่ว่าเห็นไหมครับก็คนมันทำได้แล้วรักษาตัวเองได้แล้วไม่ต้องไปพึ่งสารพิษที่เขาเรียกว่ายาแล้วก็ประกาศตัวตนมาถึงขนาดนี้ไม่ใช่ประกาศแค่วันสองวันเป็น10-20 ปีกันมาแล้วเนี่ยใครก็ตามที่เพิ่งจะมารู้จักลุงหงอกในจอขณะนี้เห็นไหมเพื่อนผมเห็นไหมอยู่ที่นี่ก็ตามมาตบมือแป๊กแป๊กแป๊กได้ยินไหมครับพูดจบปุ๊บเพื่อนผมตีมือให้เลยใช่เห็นไหมครับแฟนไหนก็ตามมาตบมือให้เชียร์กองเชียร์ก็เรียกลูกคู่ลูกหลานพญานาคเป็นลูกคู่ติดตามมาเสมอแหละว่าครับไปโน่นเอาว่าแล้วก็ทยอยเติมเชื้อเพลิงนิดหน่อยเติมเชื้อเพลิงฟังทันนะครับเมื่อกี้เนี่ยอย่าเพิ่งหลงทางนะแม้ว่าผมจะหยุดหรือว่าจะไปแวะอันนี้นี่หน่อยก็จะหลงทางจำคำสุดท้ายไว้หน่อยผมไม่ลืมนะเวลาผมอยู่ในวาระนี้นะครับสรุปล้างพิษในร่างกายเรานะบัดนี้ต้องใช้2แรงบวกครับในร่างกายของท่านผมแรงบวกที่1ก็คือเรื่องอากาศเป็นยาแน่ตัวล้างพิษในเบื้องต้นอย่าลืมนะอากาศทำให้ได้นะครับทุกคนทุกท่านนะพวกเราชาวคณะพยายามเหลือเกินที่จะให้ท่านทำเพื่อรักษาตัวเองล้างพิษด้วยอากาศการงับอากาศนั่นไตเติ้ลแมนเขาทำหน้าที่ตรงนั้นไปโอเคนะอ๋อมันเห็น
สว่างในตาเลยแล้วล้างพิษในสมองก็ว่าได้อ่ะเอ้าอากาศนี่นะครับอากาศเป็นยา2น้ำเป็นยา3ต้นไม้พืชเป็นยาผลไม้เป็นยาเมล็ดของผลไม้ก็เป็นยาด้วยนี่คือกลุ่มที่เรียกว่าสมุนไพรสมุนไพรเนี่ยครับใช่มั้ยเอามาดีท็อกซ์เอามาล้างพิษในร่างกายในส่วนที่ท่านจะทําหรือไม่ทําอะไรก็ตามทีที่มันสกปรกหรือเถื่อภายในเอาไว้ว่าไอ้เป็นตับไตไส้พุงม้ามอะไรก็สุดแล้วแต่ภายในนะครับแต่สมุนไพรไม่สามารถที่จะล้างพิษที่เป็นเคมีออกจากร่างกายได้นะครับเพราะมันคนละศักยภาพมันคนละศักดิ์มันคนละชั้นมันคนละเลเวลมันคนละอะไรสถานะอะไรแหละครับก็เหมือนกับถ้าหาก็เปรียบเทียบนะฮะไอ้สมุนไพรที่จะมาล้างพิษที่เป็นเคมีในร่างกายนึกสมมติว่าเป็นแค่ลูกหมาเจี๊ยบเจี๊ยบลูกไก่ก็แล้วกันนะเพราะนั้นจะไปลูกไก่มันจะไปทำลายศักดิ์ที่มันเหนือกว่าแม่ไก่มันทำไม่ได้นี่ศักดิ์มันต่างกันเพราะฉะนั้นกรณีที่ว่าเนี่ยใครก็ตามที่รู้ตัวว่ากินมังสวิรัติกินเจนะกลุ่มที่เป็นพวกสมุนไพรพวกต้นไม้ใบหญ้ากินเข้าไปโดยปราศจากไอ้พวกเนื้อสงเนื้อสัตว์นั่นคือส่วนหนึ่งที่ท่านได้ดูแลของท่านอยู่แล้วในร่างกายนะครับแต่ถ้าหาว่ากินทางด้านอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาต้นไม้ใบหญ้าเป็นยาต่อเนื่องทีหนึ่งนะครับแต่พอเวลามันเจอลูกหงอกปุ๊บพลังงานบริสุทธิ์มันจะไวมากร่างกายจะเปลี่ยนแปลงได้ไวมากไวมากเห็นไหมฮะแต่ถ้าหากว่ามันมีพิษที่เป็นเคมีร่างกายอยู่สมุนไพรเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วงั้นต้องใช้พลังงานบริสุทธิ์ช่วยนะจึงจะกำจัดสิ่งที่เป็นพิษในร่างกายที่มาจากเคมีนั้นจำนะครับเรื่องนี้จำหน่อยอยากจะให้จำกันเพราะมันมีประโยชน์กับคนรุ่นน้องรุ่นหลานต่อๆไปแล้วบอกต่อๆกันไปด้วยนะต่อไปพยายามจะไปบริโภคเคมีที่เขาเรียกว่ายานะครับก็น่าเห็นใจครับเพราะมันปลูกฝังกันมาหลายร้อยคนแล้วมันไม่มีใครมาพูดอย่างลุงหงอกลุงหงอกเพิ่งมาพูดจริงๆพูดมา20กว่าปีแล้วแต่ผ่านวิทยุนะมาถึงยุคนี้มันเป็น Facebook Face Live ไปแล้วมันเป็น YouTube Live ไปแล้วเป็นว่ามันยุค YouTube ก็แล้วกันเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเองนะครับเห็นไหมครับกับ20ปีที่วิทยุโอ้โหนะมันพอเวลามาเป็นเฟซมาเป็น YouTube นะมันก็จะไวขึ้นแล้วมันจะส่งผ่านไปยังแชร์ครับแชร์ไปยังเพื่อนฝูงอะไรก็ตามทีพยายามเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาเป้าหมายเราก็คือรักษาตัวเองนะฮะด้วยตัวเราเองนะครับไม่ต้องให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ไม่ต้องให้บุคคลอื่นที่เข้ามาคันอาสารักษาเราบุคคลอื่นที่ว่านี้ก็พูดตรงๆก็ได้กลุ่มนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เราไม่ต้องให้เขามารักษาเราแน่นอนเราต้องไม่ไปหาเขาที่มันผ่านมามันไปมาแล้วทำไงอ่ะแต่หน้าต่อไปนี้ต้องเริ่มคิดใหม่นะครับจะพยายามไม่ไปหาเขาเพราะไปหาเขาทีไรเขาก็เอาเคมีให้กินทุกทีอ่ะปฏิเสธไหมครับที่พูดคำบ่นเราพยายามปฏิเสธเคมีไว้ก่อนในเบื้องต้นนะเอาอาหารต้นไม้ใบหญ้ามากินกันแล้วก็ใช้พลังงานที่มีอยู่ในตัวตนในตัวของท่านนะกับทางฝ่ายผมจะใส่เข้าไปให้มันก็เป็นสองแรงบวกกันจึงจะกำจัดหรือว่าสลายความเป็นพิษที่มาจากวิทยาศาสตร์สาขาเคมีในร่างกายออกจากตัวไปได้นะครับถ้าหากว่าความคิดนี้ไม่แข็งแรงพอนะครับท่านก็จะอ่อนแอไปตามเขาอยู่เหมือนกันสุดท้ายก็เวลาจะไปก็ไปไม่สะดวกสบายนะเวลาจะไปก็ต้องเจ็บปวดรวดร้าวกันโอ้ยน่าสงสารร้องวนเป็นบัวเป็นควายเวลาไปโรงพยาบาลไปผ่านเยียบคนไข้ห้องรวมห้องอะไรต่างๆร้องโกรธกายโกรธกายโอ้ยทำไงดีก็อย่างว่าแหละถ้าอยากจะให้เขาลดอาการเจ็บปวดร้องก็แชร์ไปสิครับใครก็ตามในโลกที่สันแชร์ได้ลองดูครับเพราะมันไม่เสียหายอะไรผมก็ไม่ได้ขายของอะไรเลยเนี่ยใช่ไหมมีแต่เจตนาดีที่อยากจะให้รู้ให้ได้แน่นอนผมทำได้แน่นอน 100% ด้วยครับเกินต่างหากจึงกล้าพูดอย่างที่
กำลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้ใช่นะครับ เอาล่ะอีกครั้งหนึ่งนะฮะทางโลกต่อไปนี้นะครับจะต้องมารับรู้เรียนรู้เรื่องของพลังงานพลังงานที่เราผ่านการคิดคำนวณมันคือเรื่องราวภายนอกมันต้องพยายามผลิตพลังงานภายในของเราขึ้นมาให้มีพลังงานเยอะๆพลังงานความร้อนเนี่ยมันจะไปทำลายสลายพิษสารพิษต่างๆของร่างกายได้เองเพราะฉะนั้นไอ้แค่ควันบุหรี่ทำลายลูกหงอกไม่ได้หรอกเพราะลูกหงอกมีพลังงานชนิดสลายที่เขาเรียกว่าเป็นพิษเนี่ยสบายๆเลยสบายด้วยครับ นอกจากสลายแล้วคนยังเอามาเป็นอาหารได้ซ้ำไปจริงคาร์บอนเนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคือคาร์บอนกับออกซิเจนรวมตัวกันผมก็จับแยกมันซะหน่อยออกจากกันซะอย่าให้มันเป็นอะไรเกาะกันมันก็ไม่เป็นอันตรายแล้วเห็นไหมทำได้ยังไงก็คนมันทำได้ใช่ไหมฮะก็สังเกตสิครับท่านก็สังเกตตัวเองสิครับผมมัน74ปีแล้วเนี่ยใช่ไหมลักษณะเนี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมั่นใจเกินร้อยนะที่ว่าไม่ใช่อาจจะบางทีนะ ที่ผมพูดมาตลอดเวลาไหนเคยได้ยินผมพูดอาจจะบางทีไหมนานทีฮะมันหนีไม่ออกแต่ใช้ว่าอาจจะบางทีนะถ้าหนีไม่ออกก็ต้องเดี๋ยวใช้รับรองว่า 99% ไม่พูดอาจจะบางทีแน่นอนนะครับจะมีแค่ 1% หรือ 2% ในการพูดในการพูดจาแต่ละครั้งสังเกตมากๆนะครับก็ความมั่นใจจึงไม่ใช้คำพวกนั้นนะฮะเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ต้องบอกว่าอีกครั้งหนึ่งยุคนี้นะฮะยุคที่มนุษย์จะเข้าใจเรื่องของพลังงานรู้เข้าใจด้วยการใช้อากาศเป็นยาน้ำอากาศนะครับผ่านกระบวนการของแต่แมนเขาวางเอาไว้ดูมันจะเป็น6ขั้นไปแล้วตอนนี้5 1 6ขั้นเนี่ยนั่น1 2 3 0.1 0.2 เขานั่นแหละครับดูเลยดูแล้วก็ส่งให้เพื่อนฝูงด้วยครับเพราะว่ามันจำเป็นนะครับจำเป็นยุคนี้ต้องใช้หลักนี้ในการช่วยกันมิฉะนั้นก็จะล้มหายตายจากกันไปโดยที่ไม่รู้นึกรู้ตัวกันโอ้สงสารกันมากมายกายกองเหลือเกินแล้วพี่เอ้ยประมาณนั้นครับไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับหลายคนหลายท่านกับคนในครอบครัวใดๆไม่อยากให้มันเกิดกับเตือนกันบอกกันจริงมาถึงวันนี้ต้องคิดอย่างนี้ครับเรื่องสุขภาพถ้าเป็นกลุ่มที่อยู่วัยเด็กก็คือวัยเล่นวัยเด็กคือวัยเล่นวัยเล่นวัยเด็กก็คือ 1-10 ปีนี่นะครับเป็นวัยเด็กวัยเล่นอยู่นะนะวัยเริ่มต้นโอเคไหมครับพยายามรับรู้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติมากๆเขาเรียกวัยกินวัยเล่นวัยนอนวัยนอนแอะออกมาปุ๊บเนี่ยมันนอนจะมากกว่าพอนอนมากกว่านอนกับกินตื่นมาก็กินกินเสร็จแล้วก็นอนเนี่ยตอนที่เป็นทารกอ่ะเนาะพอเวลามันเริ่มแข็งแรงหน่อยกินแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาก็เล่นเหนื่อยแล้วก็ไปนอนถึงเมื่อกินวันนี้สามอย่างกินนอนเล่นเล่นนอนกินอยู่ใช่ไหมครับเอาสักถ้ากับสลัดอะโตขึ้นมาการนอนจะน้อยลงจะเล่นเพิ่มขึ้นกินเท่าเดิมหรือมากกว่าเดิมกินจะมากกว่าเดิมเล่นจะมากขึ้นนอนจะน้อยลงโตขึ้นมาหน่อยเฉลี่ยว่า10ปีกินก็ยังเท่าเดิมนอนก็จะน้อยกว่าเดิมส่วนไอ้ทวดเรียนเนี่ยไม่มีคำว่าเรียนมายุ่งเกี่ยวเล่นเรียนเห็นไหมพอ10ปีก็เริ่มเรียนเริ่มจดเริ่มจำเลยโตขึ้นมาก็เรียนมากขึ้นเล่นน้อยลงนอนน้อยลงนี่คือกระบวนการเจริญเติบโตพอเวลาถึง10ปีถึง15ปีนี่ก็คือวัยรุ่นนี่วัยรุ่นคือวัยเรียนนะครับจำหน่อยครับท่านไหนก็ตามที่มีลูกหลานเป็นอยู่ในเวรว่าวัยรุ่นต้องบอกเขาว่าหนูทั้งหลายอยู่ในวัยเรียนนะ
เรียนเพื่อประกอบอาชีพพอเรียนอะไรปุ๊บตามด้วยอาชีพทันทีเลยนะครับไม่ใช่เรียนแล้วมาคุยทับกันจบนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็ทำอะไรไม่เป็นพยายามอย่าปลูกฝังลูกไปแบบนั้นนะเรียนปุ๊บเพื่ออะไรเพื่อทำงานและประกอบอาชีพต้องไปควบคู่กันเลยนะไปควบคู่กันสองคำเรียนเพื่อประกอบอาชีพโอเคนะนี่คืออยู่ในวัยรุ่นวัยเรียนนะครับพอเวลาเสร็จจากเรียนก็เป็นวัยทำงานวัยทำงานคือวัยแข่งขันเนี่ยฮะในแต่ละวัยเนี่ยถ้ามารู้จักการใช้ชีวิตในเชิงธรรมชาติตั้งแต่เกิดมาวัยรุ่นก็จะไม่มีโรคอะไรจะไม่มีคำว่าปวดหัวปวดนู่นนี่นั่นนะครับกระบวนการงับอากาศเนี่ยช่วยได้เยอะมากมากมากทีเดียวครับนะฮะแล้วก็พอเวลาเป็นวัยรุ่นนะวัยรุ่นเนี่ยส่วนหนึ่งนะจะเหงานะหรือขาดความที่เรียกว่าขาดความอบอุ่นวัยรุ่นที่พ่อหายไปไหนก็ไม่รู้แม่หายไปไหนก็ไม่รู้เรียกว่าครอบครัวแตกสลายขาดด้วยสิ่งเร้าที่อยู่ภายนอกเช่นว่าอวัยมุขมันมาเร้าอะไรหรืออยู่ในวัยที่อยากคนที่เริ่มต้นเป็นพ่อแม่ของคนนะอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากจะทำนู่นก็เลยทำงานอัตราเสี่ยงสูงมากคล้ายๆกับว่าอะไรก็ได้ขอให้ลงทุนแต่น้อยได้กำไรเยอะๆพลาดมาปุ๊บก็เสียคนไปเลยเสร็จแล้วก็เลยกลายเป็นลูกหลานก็เคว้งเนี่ยขาดความอบอุ่นต่อเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเนาะเป็นซีรีส์ของมันเป็นเรียกอะไรเป็นห่วงโซ่ชีวิตเห็นไหมเป็นห่วงโซ่นะครับเป็นพันธนาการกันครอบครัวเนี่ยครอบครัวเป็นห่วงโซ่เป็นพันธนาการมันขาดอันใดหนึ่งก็ไม่ได้พ่อขาดพ่อขาดแม่มันก็ไม่ได้หรือคนไหนเก่งเช่นซิงเกิลมัมเนี่ยไม่สนอยากไปไหนก็ไปอย่างเงี้ยซิงเกิลมัมเนี่ยดูแลลูกดีชั้นหนึ่งนะบอกให้ทราบจะได้ลูกดีมากบอกให้ทราบไว้นะครับแล้วลูกจะเห็นอกเห็นใจพอเติบใหญ่ขึ้นมาจำหน่อยนะครับตรงนี้ต้องหวังผล15ปี20ปีนู่นนะจึงจะรู้สึกนี่เป็นต้นนะพยายามประคับประคองไว้นะฮะคันก็ตามที่รู้ตัวว่าเป็นซิงเกิลมัมแล้วก็เป็นซิงเกิลแดดดี้อ่ะซิงเกิลแดดซิงเกิลแดดแค่นะก็แล้วแต่ว่าใครจะวางแผนการดูแลลูกไงแบบไหนเมื่อเวลาขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปนะครับนะส่วนหนึ่งก็ทิ้งให้กับปู่ย่าตายายตัวเองก็ไปต่อเละเลยงั้นถ้าได้ปู่ย่าตายายดีมันก็โอเคประคับประคองใช่ไหมอยู่กับอากงนั่นถ้าอากงดีแล้วก็แจ๋วลูกหลานจะไปยังไงก็ได้ไปฝากอากงดูฝากป้าดูอย่างนี้ก็ใช้ได้เลยก็ไม่เสียคนเพราะว่าก็จะมีแนวทางของเขาอากงอาม่าจะมีแนวทางดูแลลูกหลานระเบียบวินัยในการสั่งสอนนู่นนี่นั่นนะครับลูกหลานก็ไม่เกเรเกตุงเปอร์เซ็นต์สูงนะครับที่ว่าเนี่ยถ้าได้ปู่ย่าตายายไม่ดีอากงอาม่าไม่ดีก็เป๋ไปหมดสุดท้ายแล้วนะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งอยากจะให้ตระหนักรู้มากๆหน่อยครับในชีวิตความเป็นจริงไม่ใช่โอเคนะช่วยกันครับต้องช่วยกันนะครับอย่าไปคิดว่าไม่ใช่ลูกเราหลานเราต้องคิดว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าน้องเราต้องคิดอย่างนั้นส่วนเขาจะคิดว่าเราคือพี่หรือไม่คิดอย่าไปจิตใจเราคิดว่าคนที่เกิดที่หลังเราเป็นน้องเราอายุห่างจากเรากับลูกหลานเราเข้าสู่สิวิไลของมนุษยชาติสืบต่อไปต้องให้มีกรอบความคิดเนี่ยจะเอาตัวรอดคนเดียวครอบครัวเดียวไปไม่รอดนะครับไปไม่รอดนะครับเมื่อสังคมมันย่ำแย่เนี่ยออกจากบ้านได้ไหมเนี่ยเห็นไหมครับระวังทุกฝีก้าวเห็นไหมครับต้องช่วยกันเยอะแยะแชร์กันไปครับเรื่องนี้ให้มันเกิดความกว้างขวางใหญ่โตออกไปทุกคนจะได้
อะไรไปไหนมาไหนก็จะได้มีความปลอดภัยกันทั้งกลางคืนกลางวันกันก็ที่พูดนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับแต่ถ้าหากว่าไม่ช่วยกันส่งกันแชร์มันก็ปีนี้มันจะได้ทีนึงโมจะนั่งคิดไม่ยอมทำประมาณนั้นก็ไม่ได้โอเคนะกลับอีกมาอีกทีนึงก็หวังว่าองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นั้นจะเป็นผู้ที่เข้าถึงเรื่องของพลังงานจำเลยครับรู้เข้าใจโดยการคำนวณมาเยอะแล้วแต่เปอร์เซ็นต์เข้าถึงนี่น้อยมากเลยเพราะฉะนั้นคนเข้าถึงนั้นก็จะว่าด้วย3คำกายใจจิตนี่เองเพราะเวลาเข้าถึงแล้วหนึ่งในนั้นใช้ได้ไงก็รักษาตัวเองได้นั่นเองครับมีผู้คนถามประเภทนี้เนี่ยมันใช้ยังไงก็ใช้รักษาตัวเองเบื้องต้นเห็นไหมตัวเองก็มีพละกำลังแข็งแรงดีโรคภัยไข้เจ็บใดๆไม่มาเบียดเบียนนี่ฮะการรู้สิ่งนี้มันก็พัฒนาต่อไปถ้าหากว่าเป็นไปทำงานไม่มีโรคไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมหยุดทำงานก็แปลว่าเป็นวัยรุ่นตอนปลายแล้วเนี่ยก็จะไม่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนใช่ไหมครับต้องคิดการป้องกันตอนนี้ก่อนไม่มีใครมาพูดเช่นที่ว่านี้มันป้องกันไม่ได้เลยก็มีไว้ก็มารักษากันรักษากันปีนี้จะรักษาใช่ไหมครับแล้วไม่จบนะไม่จบนะครับมันไม่จบแปลว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเรื่องเงินทองมารักษาตัวเองน่าสงสารมากครับมาไปเป็นล้านเป็น10ล้านก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมครับคิดให้ได้คิดให้ตกแล้วเดี๋ยวเอาไปให้คู่อื่นเขาอีกเลยครับคนไหนก็ตามที่รู้ตัวเช่นที่ว่านี้เอาไปทำอย่างอื่นเอาไปช่วยมนุษย์มนาให้เขามีการศึกษาให้มีความแข็งแรงให้มีอาชีพไปนู่นนะครับไอ้คนที่เขามีอาชีพดีอยู่แล้วอย่าไปให้เขาอีกเลยอย่างนี้ดีกว่าเราไปให้อาชีพผู้ที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าเรามากกว่าเงินทองฝากใครทำหรือว่าให้ใครทำใครมีกิจจารักษณะทำไม่ได้เป็นเราที่จะพัฒนาผู้คนก็ให้ไปในรูปแบบนั้นน่าจะดีกว่ายิ่งก็ไปส่งเสริมวิ่งเท่าไหร่แข่งก็บริจาคก็พอยิ่งส่งเสริมหนักไม่รู้นะความคิดผมจะไม่ส่งเสริมรูปแบบนั้นนะเพราะงี้ผมจะส่งเสริมเรื่องของการใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติธรรมดานี่เองเห็นไหมฮะอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยมันจะถาวรมากกว่าคนกี่คนจะคิดได้เหมือนลุงหงอกนี่เลยก่อนใช่ไหมฮะก็ลุงหงอกคิดได้ก็เล่าสู่กันฟังแล้วก็ต่อไปใช่ครับถ้าหากว่าต้องการอยากให้ผู้คนอื่นเขาก็เข้าใจก็แชร์กันต่อไปมันก็เท่านี้ก็จบเลยใช่ไหมก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเอานะยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์จะเข้าใจเรื่องธรรมชาติเพราะจะเข้าถึงธรรมชาติพลังงานที่ว่านี้มีพลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงซ่อนอยู่ในเสียงซ่อนอยู่ในความร้อนซ่อนอยู่ในแม่เหล็กโลกซ่อนอยู่ในไฟฟ้าสถิตนี่นะครับยุคนี้นะฮะจะเป็นยุคที่คนจะเข้าใจเรื่องของไฟฟ้าสถิตเช่นมันเป็นไงไฟฟ้าสถิตเป็นยังไงไม่ง่ายครับถ้ารู้ตัวว่าใครมีไฟฟ้าประจุไฟฟ้าบวกลบที่มีมากในตัวเองเวลาตัวเราไปจับโลหะในแน่ก็ตามมันจะมีเหมือนไฟช็อตเปรี้ยงป้างปึ๊กป้างเลยตกกระตุกเลยล่ะครับนั่นนะฮะก็แปลว่าในร่างกายมีไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นประจุลบมากกว่าบวกอย่างเงี้ยพอเวลาไปแตะอย่างเช่นโลหะมันอยู่นอกตัวเราเนี่ยมันบวกมันเยอะก็ได้อะของเราลบมันเยอะลบมันก็กระโดดเข้าไปหาบวกก็แค่นั้นเองหรือถ้าบวกมันเยอะในตัวเราข้างนอกลบมันเยอะบวกตัวเรามันก็ไปหาเขาเป๊ะเหมือนกันเนี่ยมันการแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจะมันจะแลกเปลี่ยนอย่างนี้จะรู้ได้โดยความรู้สึกเห็นไหมครับวัดกันที่ความรู้สึกกันนะครับจำไม่ได้ครับนะฮะก็หวังว่าคงจะเริ่มต้นที่จะฟังทันลำดับให้ทันแล้วก็พอจะเข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงนี่การเข้าถึงนั้นฐานะที่ลุงออกพูดอยู่ที่วัดเนี่ยก็เรื่องกายใจจิตนี่เองนะครับกายก็คือเรื่องราวของอายตนะ5นี่เองครับหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเรื่องกายอย่าไปไกลไปกว่านี้ทางการแพทย์กายก็อยู่ภายในพวกอนาโตมีไปไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องกลัวพัฒนาจิตได้มันจะมองเห็นหมดครับในร่างกายเรา
บอกให้ทราบไว้เหนือชั้นก็เยอะเหนือชั้นก็เอ็กซเรย์อยู่ไม่รู้กี่แสนล้านเครื่องกันแล้วกันเหนือกว่าเยอะเลยเครื่องเอ็กซเรย์ที่เขาวิทยาศาสตร์เขาทำกันมาเนี่ยยังไงก็รู้ไม่หมดหรอกไม่มีทางรู้ได้หมดเลยแต่จิตสามารถที่จะรู้ในตัวเราได้ทั้งหมดทุกประการถ้าพัฒนาได้กายใจจิตเนี่ยเห็นไหมครับมันถึงได้ยอดเยี่ยมกระเทียมทนแถมดองต่างหากก็คือตรงนี้แหละครับที่มันเหนือชั้นกว่าวิทยาศาสตร์หลายสิบหลายร้อยเท่าโอเคนะครับทำไม่ได้กายใจอายตนะ5เนี่ยทั้ง5ตัวมารวมที่ใจใจนี่คือความคิดถ้ามันโยงกับกายก็เป็นความรู้สึกความรู้สึกกับความคิดมันเชื่อมต่อกันเอาล่ะยกตัวอย่างวันหนึ่งที่มันผ่านมาท่านกันแล้วยกตัวอย่างจากท่านวันหนึ่งที่มันผ่านมาสำหรับตัวท่านนะไอ้ความรู้สึกของท่านเวลาไปเดินแบร์ฟุตเนี่ยไปเหยียบก้อนหินมันรู้สึกเจ็บแล้วก็คิดรู้สึกก็มีความนึกคิดต่อเฮ้ยมันบาดเลือดตกยางออกเสร็จแล้วก็กลายเป็นความกลัวไปของผมผมไม่เคยกลัวเลือดตกยางออกผมเฉยเฉยจริงๆไม่ได้ร้องโอกอักเออาร์นะครับเพราะว่ามันทำเองไปเหยียบก้อนหินเองเดินสะดุดก้อนหินเองอย่างมากก็อุ้ยก็นั่งตกงอหน่อยเดียวร้องอุ้ยทีเดียวนั่งตกงอไว้อย่างเดียวอย่างมากแค่นั้นไม่ได้ไปกล่าวโทษก้อนหินโอ้ยทำไมไม่หลบกูวะก้อนหินตัวแปลว่าไม่ต้องไปโทษสิ่งแวดล้อมภายนอกให้เราเองไม่รอครอบเองไปชนมันเองไปโทษสิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ได้ยังไงพี่ก็ ใช่ไหมฮะเนี่ยความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความรู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดความนึกคิดก่อให้เกิดความจำในสมองกันเนี่ยใช่ไหมความนึกคิดตัวเองกับสมองทะเลาะ กันเนี่ยเพราะฉะนั้นคลิปที่มันผ่านมาเนี่ยไอ้ความคิดกับความจำมันทะเลาะ กันความจำคือสมองสมองมีหน้าที่จำอย่างเดียวนะครับสมองมีหน้าที่จำอย่างเดียวเท่านั้นถ้าท่านผู้ใดก็ตามที่ยังสรุปว่าสิ่งที่คิดทุกวันเนี่ยใช้สมองคิดกับลุงหงอกผิดกันเลยนะฮะตรงข้ามทันทีนะครับถ้าท่านสรุปเช่นนั้นกับผมเวลาพูดเนี่ยจะไม่เข้าใจกันเลยนะครับจะไม่เข้าใจกันเด็ดขาดเพราะว่าความคิดผมใช้ใจเป็นตัวคิดถ้าท่านบอกว่าสมองคิดแปลว่ามันคนละเรื่องแล้วเห็นไหมครับนี่คือที่มันเนียนมากทุกความคิดจะเป็นความจำคือสมองเป๊ะมันจะไวมากความเร็วเร็วเท่ากับความเร็วของแสง300,000กิโลเมตรต่อวินาทีครับเร็วเท่ากับความเร็วของแสงบอกให้ทราบเห็นไหมครับมันถึงไม่รู้ตัวไงว่าคำว่าคิดมันเจ็มใจคิดหรือว่าสมองคิดลุงงองในฐานะที่สามารถแยกจากกันได้ระหว่างสมองกับหัวใจจึงเล่าสู่กันฟังในบทบาทลีลาที่เห็นกันอยู่จ่าจ่าเงี้ยครับผมพูดมา20 ปีไม่เคยเปลี่ยนคำพูดมีแต่จะหาภาษาที่มันเหมาะสมกับการเวลาท่านเองนะสรรหาภาษาที่เหมาะสมกับการเวลาสถานที่ที่นั่งพูดตรงนี้ก็เป็นที่วัดราชประชุมชนารามหรือวัดท่ามะขามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่พูดอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เห็นไหมถ้าผมไปพูดกลางทุ่งนาผมก็ไม่ได้ใช้ภาษานี้ทีเนี้ยสถานที่ไปนั้นก็ไปตามบรรยากาศทุ่งนาต่ออารมณ์ทำนองนี้ครับใช่ไหมฮะอยู่ไหนมันก็ได้ทั้งนั้นไหวนะกายใจจิตกายนี่คือความรู้สึกเพราะฉะนั้นวันนี้พยายามแตะความรู้สึกให้ทุกรูปแบบลมพัดมาเดี๋ยวนี้ก็รู้ต้องให้รู้สึกพัดลมบ้านท่านลมพัดข้างรั้วเข้ามาทางหน้าต่างก็ต้องให้รู้สึกนะบุคคลที่จะไวต่อสิ่งที่จะเข้าใจในสิ่งที่หลวงพ่อได้ฟังคือความรู้สึกตรงนี้นะครับเอาให้อยู่ทุกครั้งไปความรู้สึกไวก็จะเข้าใจไวความรู้สึกช้าก็เข้าใจช้าตรงกับคำว่าแอคชั่นเท่ากับ reaction ภาษาในภาษาวิทยาศาสตร์นะหมอให้ทราบไว้ action เท่ากับ reaction
มันเป็นภาษาวิทยาศาสตร์นะแต่เขาคำนวณไม่ได้เขาพิสูจน์ไม่ได้ก็แค่นั้นเองแต่ยอมรับว่าเป็นภาษาวิทยาศาสตร์แอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นแต่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์จะพิสูจน์สิ่งนี้ไม่ได้ผมไม่ทราบถ้านายก็สมมุติเอาเท่านั้นเองสมมุติผ่านวิชาคณิตศาสตร์แค่นี้ของจริงต้องใช้ความรู้สึกแท้จริงของเราเองของจริงแท้นะครับงั้นจึงไม่ต้องไปอ้างตำราเล่มใดเลยเห็นไหมครับจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันนี่เป็นภาษาวิทยาศาสตร์ไหมมีบางคนเข้าใจครับนักวิทยาศาสตร์บางคนไม่มีทางเข้าใจได้เลยจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันแต่ทางด้านสายพุทธศาสนาจะรู้เข้าใจทันทีรับได้ทันทีจุดนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่มันเรียกว่าอากาลิโกใครก็ตามที่พัฒนาไปถึงจุดที่เรียกว่าอากาลิโกได้จึงจะยอมรับตรงนี้ได้คนไปไม่ถึงก็คือสงสัยอยู่นั่นแหละครับก็พอๆกับนักวิทยาศาสตร์สงสัยพอๆกันสงสัยก็ใฝ่รู้ยังดีนะถ้าสงสัยแล้วด่าเมียพ่อลุงออกต่อแล้วก็ถ้าไปมีความสุขก็เชิญดีกว่าด่าเมียพ่อชาวบ้านเขาถ้ามีความสุขก็เชิญแบบว่าใช่ไหมครับโอเคนะฟิวชั่นเท่ากับฟิชชั่นศาสตร์นั้นเนี่ยสตาร์ทเท่ากับฟินิชจุดเริ่มต้นเท่ากับจุดสิ้นสุดโอเคเริ่มต้นทีนี้มันไปไกลแค่ไหนก็ตามมันสิ้นสุดมันเป็นเวลาเดียวกันตัวนี้จะยากที่สุดสตาร์ทเท่ากับฟินิชเห็นไหมครับเขาจะยากมากต้องเข้าถึงเท่านั้นจะรู้ได้ตรงนี้ถ้าเขาไม่ถึงไม่มีทางเข้าถึงโดยภาวะของการทำสมาธิกายใจจิตเนี่ยครับจะเข้าถึงการเข้าถึงนี่มันเป็นมันทั้งรู้สึกภายนอกกับภายในเราประกอบกับระบบประสาทด้วยประสาทระบบประสาทต้องมารับรู้ด้วยนะครับตรงนี้คือฟีลลิ่งนั่นเองคือความรู้สึกต้องระบบประสาทเขาจะมายุ่งเกี่ยวระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าสถิตของร่างกายอย่าคิดมากเพราะคิดยังไงก็ไม่ได้ไม่ต้องคิดลุงหงอกเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วท่านก็ตั้งข้อสังเกตในตัวท่านเองกันแล้วกันลุงหงอกเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วท่านก็สังเกตในตัวท้องท่านเอาเองกันแล้วกันเห็นไหมครับเราถือว่ากำลังมอบสิ่งนี้ผ่านจอให้นะครับขอให้สูตรรับดีๆนะครับอ่ะพอไหมการเล่าให้ฟังที่วัดประชุมราชนารามอย่าลืมกายใจจิตนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวของสมาธินั่นแหละที่จะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ไม่ก็ไม่ใช่สมาธิธรรมดานะครับ เป็นสมาธิที่เข้าไปถึงในสภาวะและภาวะนะครับโอเคพระอาจารย์เชิดพงษ์โสพลปัญโยกำลังอยู่ในจอยนะครับก็พูดว่าไงต้องบอกว่าพระอาจารย์เป็นพระสงฆ์เนาะก็ต้องเป็นพระสงฆ์สิเพราะว่ามีคำว่าปัญโยนี่ยินดีตอนเราขับสู้ครับนะดูซิมีใครจะถามบ่นะฮะหน้านี้มันหน้าเฟซนะครับปืดปืดปืดไม่มีใครถามอ้าวมีแค่นี้เหรอโอ้เขี่ยเป็นไปต่อไม่ได้นั้นอยู่ตรงทางสายกลางหรือเปล่าครับจุดดับเนาะจุดดับนั้นอยู่ตรงทางสายกลางทางสายกลางคำว่ามัชชิมาปฏิปทาเนี่ยมันอธิบายเพื่อความเข้าใจใครเดินทางสายกลางได้โดยที่ไม่มีแวะสองข้างทางคนนั้นต้องเข้าใจคำว่ามิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิตรงกลางของมิจฉากับสัมมา
ตรงกลางตรงนี้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางที่พูดถึงกันนะครับนี่คือความเข้าใจในรูปแบบที่เข้าใจแต่การเข้าถึงต้องบอกว่าตรงกลางระหว่างเห็นไหมครับดำกับขาวยาวกับสั้นสูงกับต่ำร้อนกับเย็นเห็นไหมครับตรงกลางเข้าถึงต้องบอกว่าตรงกลางไม่ใช่ตามสายกลางนี่คือความหมายภาษาการเข้าถึงนั้นอยู่ตรงกลางไอ้ตรงกลางนี่คือพลังงานที่บริสุทธิ์บอกให้ทราบไว้นะครับตรงกลางของทุกสรรพสิ่งตรงกลางระหว่างโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยพูดภาษาวิทยาศาสตร์สิครับเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์ต้องฟิสิกส์ด้วยนะที่ว่าเนี่ยจึงจะเข้าท่านะมันจะโยงใยกันหมดครับพุทธศาสตร์แปลว่าคนละช่วงนะครับพุทธศาสตร์ก็คือศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับประชาชนชาวโลกศาสตร์นั้นเรียกว่าพุทธปัญญามันเพี้ยนไปนิดนึงก็คือพุทธปรัชญาพุทธปรัชญาพุทธปรัชญาคำว่าปรัชญาเป็นคำที่สูงมากนะครับเป็นคำที่หาคำตอบไม่ได้ก็เลยไปกลายเป็นคำศักดิ์สิทธิ์ปรัชญาเนี่ยบอกให้ทราบไว้แล้วครับแต่พอเวลามันเข้าถึงปรัชญาจริงแล้วไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเลย จะบอกให้ทราบไว้ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์เลยเนี่ยในสังคมมนุษย์โลกถ้าพูดจาแล้วไม่เข้าใจกันเนี่ยเขาจะโยนให้คันเดียวโอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องปรัชญาเนี่ยผมมีญาติโกโหติกาเป็นด็อกเตอร์ทางด้านเคมีนะครับพอเวลาคุยกันเนี่ยโอ้เรื่องนี้เรื่องปรัชญาเข้าใจยากผมบอกเข้าใจไม่ยากหรอกท่านต่างหากที่ไม่เข้าใจผมเข้าใจมันไม่ยากเงี้ยเขาว่าปรัชญาเพราะนั้นจึงนำมาแยกหนึ่งพุทธปรัชญามันก็คือเป็นคำที่ล้อเพื่อที่จะให้ผู้ใดผู้เข้ามาสนใจใฝ่รู้นั่นเองครับคือนักศึกษาศาสตร์พอเวลาใช้ว่าปรัชญาเนี่ยเขาจะเริ่มศึกษาเข้ามาในทางลึกถ้าแนวพุทธก็คืออาศัยอะไรอาศัยพุทธศาสตร์ศาสตร์พุทธเจ้าให้กับชาวโลกมาอธิบายจึงจะมีคำตอบพุทธปรัชญาได้จึงมีคำตอบพุทธปรัชญาได้นะครับทีนี้พอเวลาตอบได้ปุ๊บก็เป็นพุทธปัญญา ก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้านั่นเองเห็นไหมครับสามคำนี้มันล้อไปล้อมาอยู่ถ้าคนไม่เข้าใจจำแนกภาษาแล้วก็จะคิดว่าโอ้ลุงออกเล่นลิ้น นะก็อยากให้ท่านเข้าใจภาษาไม่ใช่หรอกครับเพราะภาษาเป็นรหัสซึ่งเป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันถ้าไม่เข้าใจกันและกันภาษาก็เลยกลายเป็นอุปสรรคไปเลย อุปสรรคไม่พอก็ให้เกิดการทะเลาะกันต่อภาษาเป็นดาบสองภาษาใครนะครับจะมาจำแนกให้มันเป็นคมเดียวกันนะก็ลุงงอกเลยแหละจำแนกให้ฟังให้เป็นคมเดียวกันคนกันมันก็ไม่ไปตัดใครไม่ไปเฉือนใครไม่ไปทิ่มแทงใครแต่ท่านมองเนี่ยครับพอออกไหมครับพุทธปรัชญาเพราะฉะนั้นคำสอนพระพุทธเจ้านี้ลึกซึ้งมากนะครับจึงใช่ว่าต้องใช้ปัญญาระดับปรัชญาซึ่งมันก็เข้าใจยากมากภาษาแปลจริงๆแล้วมันก็คือเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลถ้าเข้าถึงนะเข้าถึงพุทธปรัชญาคนนั้นก็จะได้ปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลผมใช้ว่าเลิศสมัยตัน นั่นนะก็ได้ปัญญาของพุทธปัญญามาใช้ครับโอเคไหมครับก็มาจากพุทธศาสนาศาสตร์พุทธเจ้านั้นผ่องถ่ายมาพบก็เป็นศาสนานั่นเองครับพุ
ุทธศาสตร์พุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระพุทธเจ้าคนด้วยเองต่อศาสตร์นิดหน่อยนะมันบรรยาวเหยียด 84,000 พระธรรมขันธ์นั่นคือเป็นศาสนาโอเคไหม ต้องเข้าใจนะว่าเป็นศาสนาพอได้ไหมครับ 84,000 พระธรรมขันธ์ประกอบไปอยู่ก็คือคำว่าปริยัติแบ่งเป็นสามส่วนส่วนของพระวินัยมี 21,000 ความหมาย 21,000 ความหมายนะหรือเรียกว่า 21,000 พระธรรมขันธ์ขันธ์ก็คือรูปนี่แหละขันธ์ 5 ขันธ์ 8คำว่าขันสังขารขันเนี่ยคำว่าขันง่ายๆคือความหมายนะ 21,000 ความหมายนั่นคือพระวินัยพอย่อมาปุ๊บมันก็เป็นบทสวดของคำว่าพระปฏิโมกข์นั่นเองครับย่อมาปุ๊บบทสวดของปฏิโมกข์นั้นคนไหนที่ท่องจำปฏิโมกข์ได้แปลว่าเข้าใจในทางลึกๆของพระวินัยมันเป็นส่วนย่อ 21,000 พระธรรมขันธ์ที่ว่านั้นเห็นมั้ยครับพอไหวไหมครับนี่พูดอยู่ในวัดแล้วเนี่ยต่อไปก็21,000เหมือนกัน 21,000 เหมือนกันคือพระสูตรพระสูตรคืออะไรกันได้เคยได้ยินมั้ยสูตรนั่นสูตรนี่สูตรไอ้พัดอะไรปิดกสูตรของเขานะครับหลายสูตรเหลือเกินก็คือเป็นคำพูดคำจาของพระอรหันต์ทิ้งเอาไว้เป็นเรื่องๆมีทั้งหมด 21,000 ความหมายอีกแหละพระสูตรส่วนพระพิธรรมเลยครับมี 42,000 ตัวนี้นะย่อเลยเหลือ3เหลือน้อยจังเลยโอ้ยเมื่อกี้เนี่ยพระสูตรตั้ง 21,000 พระอภิธรรมเนี่ยมันเยอะแยะตั้ง 42,000 ย่อเลยเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแยกแล้วเหลือ2รูปกับนามทีเนี่ยแล้วใครแยกได้ทีเนี่ยคนไหนที่แยกได้มันแปลว่าเข้าถึงเนี่ยเข้าถึงปฏิเวทเป็นปฏิเวทไปปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเห็นไหมปริยัติปฏิบัติปฏิบัติเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาผมใช้คำว่าสติสมาธิปัญญาผมใช้คำพูดนี้กลุ่มคำพูดนี้นะครับใครแยกได้พอแยกได้พวกก็คือเป็นเข้าถึงปฏิเวทก็พระโสดาบันแหละครับถ้าเป็นพระสงฆ์ก็อริยสงฆ์เบื้องต้นนะครับถ้าเป็นคารวาสก็เป็นพระสงฆ์ก็พระอริยสงฆ์อย่างเงี้ยถ้าเป็นหญิงก็พระอริยสงฆ์หญิงสุนีหญิงก็แล้วกันนะเนี่ยคนสอนธรรมเวลาต้องถามนะว่าต้องถามคนนำพาทำทุกวันนี่มีเยอะเยอะมากอยู่ในยูนิฟอร์มก็มีหรือว่าอยู่ในไพรเวททั่วไปก็มีเยอะแยะไปคนไหนก็ตามที่ตั้งต้นสอนพวกนี้ถามก่อนว่าถามยัดไปเลยปฏิบัติเข้าถึงปฏิเวทระดับไหนเนี่ยต้องเอาคำถามนั้นออกมาให้ได้นั่นๆๆๆไม่งั้นใช้ภาษาปรมโลกทุกวันนี้ยังพูดเรื่องรักเรื่องชังกันอยู่ไม่จบเรื่องรักเรื่องชังไม่จบทำไงจะให้เรารักเขาเขารักเราแล้วเราไม่รักเขาแล้วเขาก็ไม่รักเราไม่จบผมก้าวข้ามสิ่งนั้นเรียบร้อยก้าวข้ามไปเลยอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอสังเกตนะที่ว่าเข้าถึงปฏิเวทในระดับไหนถามไปเลยโสดาเข้า 25% ส
ักยตาเขาได้ยี่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาณาเขาได้75อัพอรหันต์เขาได้ 100% คำว่าปฏิเวทนะไม่มีใครพูดถึงปฏิเวทเลยนะนักปฏิบัติทุกวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยมีลูกหงอกคนเดียวนี่นะพูดจังนะคำพวกนี้พูดการเข้าถึงโอเคไหมครับดีไหมพี่ถ้าดีก็พยักหน้าทำเองฮะอยู่ในร่างกายท่านกายใจจิตของท่านเองนั่นแหละครับทำกันมาชัดเจนไปเรื่องอื่นหรือเปล่าไปจำมาเยอะไปบันทึกมาเยอะในสมองก็เลยก็ล้างไม่ออกกันแล้วก็เลยงงเต๊กเวียนวนเวียนนะโอเคนะก็ขอให้ยุติกระซิบนิดนึงวนเวียนมาเยอะแล้วนะครับเสียเวลามาเยอะแยะต่อมากแล้วเอาพื้นๆก็ได้เอารักษาศีล5พื้นๆเลยศีล8ศีล10ง่ายเอาแบบพื้นๆแบบสบายๆแบบเบิร์ดๆอย่างเงี้ยนะฮะไม่ต้องไปอะไรกันนักกันนะมันก็พอได้พอไหวนะแต่ถ้าหากว่าเข้าลึกก็ต้องปฏิบัติให้มันได้นะครับทำสมาธิจะต้องเจอมารทุกคนไหมครับเจอแน่นอนทุกคนครับเจอทุกคนนะพญามัจจุราชพญาเดี๋ยวไปเรียกมันพญาตัวนี้เรียกไอ้ทุกคำไอ้มัจจุราชไอ้มารไอ้พญามารเริ่มก็พญามารไอ้มารตัวใหญ่ไอ้ราหูไอ้ชัยตอนไอ้ซาตานไอ้อวิชชาเนี่ยมันจบทุกคำเลยครับคืออันเดียวกันนะไอ้อวิชชาไอ้ชัยตอนไอ้ซาตานไอ้มัจจุราชไอ้มารแล้วไอ้หรืออีราหูอีกใส่เข้าไปเลยตั้ง6คำนะครับหมายความมันเดียวกันหมดเนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มมารมันไม่มีไม่เกิดเป็นคำพูดแบบลอยๆหรือเปล่ามันเป็นยังไงความเจ็บปวดในตัวเองคือมันบอกให้ทราบก็ได้ในตัวเองนั่นแหละครับนี่คือมันราหูอยู่ในตัวเองนั่นแหละครับคนที่เข้าใจเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยผ่านราหูได้นะครับผ่านราหูผ่านชัยตอนผ่านชัยตานถึงจะผ่านได้สบายๆนะครับทำสมาธิเอาใจอยู่ตรงความรู้สึกถูกไหมครับไม่เลยเอาความรู้สึกอยู่กับความรู้สึกไม่ได้พูดถึงใจแล้วนะเนี่ยความรู้สึกไปขั้นหนึ่งก็คือความนึกคิดถึงจะเป็นใจความรู้สึกต้องมาก่อนนะครับความคิดตามมาทีหลังหรือใจตามมาทีหลังใช้ความรู้สึกเป็นหลักครับตอนนี้นะใจพูดกันมามากมานานแล้วนะครับเปลี่ยนเธอเปลี่ยนไปเป็นความรู้สึกพี่เอ้ยถ้าไม่รู้สึกตัวก็เอาเข็มเล็กๆมาทิ่มตัวเองเถอะครับความรู้สึกเป็นยังไงเห็นไหมครับต้องไปรูปแบบนั้นนะจึงจะใช้ได้ตอนนี้ทำอยู่ครับทำไงครับเอ้าก็รู้ตัวก่อนอยู่กับความรู้สึกที่ว่าเลยครับก็ตามรู้ตามรู้ก็มีแค่นั้นเองครับไม่สามารถใช้ภาษามากไปกว่านี้ได้ถ้ารู้สึกอยู่กับตามรู้มันใช่ครับอยู่กับมันไปนานๆเราจะรู้เองนะครับอย่าลืมหายใจล่ะอย่างนี้เป็นต้นแค่นะ ความรู้สึกก็เกิดความนึกคิดความนึกคิดก็เกิดความจดจำสมองมันลิงไปหาสมองนั่นด้วยแก่ยากครับถ้ามันอยู่ในสมองแล้วมันจะแก่ยากต้องใช้ศักยภาพที่เหนือชั้นมากเป็นการล้างสมองใครที่มีปัญหาพวกนี้ก็มาสองมือเปล่าจะช่วยแต่ท่านต้องมาเป็นฝ่ายรับนะไม่ใช่มาเป็นฝ่ายรองของอย่ามานะครับถ้าคิดว่ามารองของจากลุงออกอย่ามามันไม่เกิดประโยชน์นะครับดีเป็นโทษด้วยครับจะบอกให้ทราบว่าดีไม่ดีเป็นโทษกับตัวแต่ละคนแต่ละท่านเองนะครับผมไม่ปฏิเสธใครอยู่แล้วนะที่ว่าเรื่องสมาธิเรื่องอะไรต่างนะครับไม่มีอะไรเพิ่มไปกว่านี้เนาะขอเวลานอกดีไหมเนี่ยจบเนาะขอเวลานอกสิเวลาเท่าไหร่ตอน
โอ้ย3:10 นครับพี่เท่าเลยโอ้ผมก็ยาวเหยียดไปถึงไหนแล้ว2:00 นมาถึง3:00 กว่าไปแล้วแปลว่าชั่วโมงเต็มๆมาแล้วเนาะพอแล้วนะพี่นะถ้าพอแล้วพรุ่งนี้จะประกอบด้วยอาชีพชอบเลยเชิญดับสัญญาสายเนาะขอร้องหน่อยได้ไหมล่ะเดี๋ยวทะเลาะเบาะแว้งกันอย่าไปหาเรื่องใครถ้าใครมาหาเรื่องเรายกมือไหว้ไว้ก่อนขอเวลานอกก่อนว่าแล้วก็เดินหลบปุ๊บตักน้ำกินไปเลยนะขอเวลานอกไปตักน้ำให้เขากินแทนอย่างนี้จะดีกว่าเห็นไหมครับคนที่มาหาเรื่องนะเดี๋ยวพี่เย็นเดี๋ยวขอเวลานอกหน่อยกำลังปวดท้องว่าไปหน่อยค่อยว่ากันมันก็อ่อนลงแล้วทีนี้หลบมุมปุ๊บมาพร้อมแก้วน้ำเย็นเลยทีนี้สบายเลยเป็นวิธีง่ายง่ายๆเอาสไตล์ลุงหอกไปใช้ง่ายมากใช่ไหมสนุกด้วยเป็นมิตรด้วยจริงถ้าเขาแข็งมาแข็งไปเราได้เรื่องทันทีก็แล้วกันงั้นเขาแข็งมาต้องอ่อนเขารุกมาต้องนิ่งอ๋อก็พอนิ่งสิถึงถูกฆ่าตายเกือบหมดที่วัดนาเรนทานยุคนั้นไม่มีใครสอนสิครับไม่มีใครสอนถ้ามีใครสอนอยู่โอ้ยพาสู้กันให้ตาย ยุคนั้นพระพุทธเจ้าหายดีไปไหนก็ไม่รู้อย่างไรครับ ใช่ไหมครับก็ถูกสอนมานะคนยุคเป็นคนยุคกันแล้วกันนะยุคนี้ไม่ใช่แล้วนะครับยุคนี้เป็นยุคความเข้าใจและความเข้าถึงนะจ๊ะโอเคไหมครับพอเข้าใจนะเอาละต่อไปนี้ก็กลับมาถึงห้องยู่ How are you โอเคนะครับโอเคดูซิมีท่านไหนบ้างคนท้องแก่อีกเดือนใกล้คลอดงับอากาศได้ไหมคะคุณลุงลองทำดูลองทำดูถ้ารู้สึกอึดอัดก็อย่าแน่ลองทำดูครับผมยืนยันคำเดิมนะฮะงับอากาศเป็นให้เกิดประโยชน์แบบ 100% นะครับไม่มีที่ติเลยนะครับไม่มีโทษเลยทีนี้ร่างกายแต่ละคนมันแตกต่างกันสสมันแตกต่างกันเพราะนั้นมันจะมีภาวะอึดอัดก็อย่าไปทำแรงนะครับค่อยๆเอาแค่อัดเข้าไปนับ1-10ก็พอแล้วเข้าไปนับ1-20ก็พอแล้วเข้าไปน้ำ1-50ก็พอแล้วไม่ใช่เอาเกือบเป็นเกือบตายไม่เอาค่อยๆไต่เหมือนขึ้นบันไดหรือลงบันไดคิดอย่างนั้นครับไม่ใช่เอาพวกจะให้พลิกขั้วโลกเลยเนี่ยนั้นเกินไปมันฝืนธรรมชาติเกินไปพี่โอเคไหมดีแล้วนะท้องเนี่ยมันจะได้อากาศเด็กในท้องจะได้เสพอากาศที่บริสุทธิ์จากพระราชมารดาส่งให้เข้าไปผ่านสะดือนะครับโอเคนะช่วยกันเด็กในท้องได้สบายๆได้ไหมครับมันส่งผลกับชีวิตอยู่ในท้องได้สบายนะอากาศโอเคนะดีค่อยๆทำไปเรื่อยครับตัวเราก็ได้ลูกในท้องก็ได้อีกต่างหากนะโอเคครับชาวระยองคุณเรนูศรีปราบวันก่อนวันบรรยายเนี่ยโอ้ยหอบอะไรหอบผลไม้จากระยองมาเต็มแจกกันตื่นเช้ามาไม่หมดแจกผมไม่กล้าเอาไปขายอยู่แล้วแจกกันกินไปเพิ่งหมดไปเมื่อเช้านี่นะฮะคุณสับปะรดนะฮะหมดเมื่อเช้านี่ โอเคนะยังไม่พอนี่ใส่ซ้อมอีกต่างหาก ก็ในครอบครัวท่านได้ครอบครัวท่านได้มือสั่นแล้วพากินสันเดินจะก้าวไม่ออกแล้วนะแล้วท่านก็เดินก้าวได้อย่างว่องไวขึ้นเยอะแข้งขาแต่ก็ดำเกี่ยวพวกของที่เขาว่าเบาหวานนะครับเจอลุงหมอปุ๊บแข้งขาก็ขาวสะอาดนะก็ดีวันดีคืนก็ไปเรื่อยนะครับเนี่ยฮะเราก็ได้จากสิ่งพวกนี้แหละอานิสงส์เหล่านี้ที่ทำกันก็เกิดประโยชน์กันโดยรวมนะครับนะดื่มเหล้างับเหล้าเหมือนงับอากาศจะให้โทษหรือให้ประโยชน์อย่างไรครับ
ดื่มเหล้างับเหล้าดีเหมือนกันนะผมก็ไม่เคยนะอยากจะลองเหมือนกันนั่นแหละครับแต่เคยลองมาครั้งหนึ่งชีวิตรู้ว่ากินเหล้างับเหล้ามันเมามันมึนแล้วไปกินหาหอกไปทำไมผมคิดได้ตั้งแต่วันนู้นนะครับกินแล้วเมาคิดไม่สะพาทำไมยุคนั้นมันกินประชดนะครับมันเมาแบบแอ่แร่แท้เลยครับแต่ขับรถได้นะลงจากรถไม่ได้ท่านเองนะครับแปลว่ามีสติอยู่ชุดท้ายก็มารู้ว่าโอ้ยกินไปตำหาใช่ไหมกินแล้วเมามันคิดแดงแต่วันนู้นมันก็เลยไม่ไปกินอีกคนกินไม่คนคิดไม่ได้ก็กินต่อแล้วครับทีนี้ลุงงอมันคิดแดงแต่วันแรกที่กินเหล้านะครับแล้วก็เมาจริงๆด้วยเมาแบบอ้วกแบบอาเจียนเนี่ยแบบน้ำเขียวน้ำเหลืองออกหมดนะให้รู้ไว้เมาถึงขั้นนั้นเลยก็มันกินประชดเนาะประชดนายจ้างยุคสมัยนั้นกินประชดนายจ้างสุดท้ายเราตายเราจะตายก่อนนายจ้างประชดใครไหมเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาที่เราประชดเขาหรอกครับเขานอนอยู่บ้านเขาเนี่ยนะครับแต่เรากินอยู่ที่กับเพื่อนฝูงประชดใส่เข้าไปปุ๊บประชดมันตายมันตายที่ไหนได้เราไปก่อน ดีนะยังไหวทันนะไหวทันตรงไหนมันอ้วกอาเจียนมันน้ำเขียวน้ำเหลืองมันออกใช่ไหมล่ะโอเคนะก็เลยสรุปว่าโอ้โหกินแล้วเมากินไปตำหาใช่ไหมเราเนี่ยกินแล้วเมากินไปตำหาทำไมวะเนี่ยตั้งแต่วันนั้นต้นมาก็ไม่แตะแล้ว โอ้ยนานหลายปีตั้งแต่พ.ศ.08นะมั้งที่ว่านะกินครั้งเดียวโอเคนะเมาครั้งเดียวรู้ครั้งเดียวรู้แล้วจบเลยรู้แล้วลดละหยุดมันหยุดนานจะว่ากี่ปีแล้วมันคงยังไม่เลิกมั้งก็มันหยุดนานนะหยุดไปนานๆสิพี่โอ้ยเหมือนบุหรี่เนี่ยหยุดก็หยุดไปนานๆเดี๋ยวมันเลิกมันเองนานอยู่กระทั่งหยุดลมหายใจมันก็คือเลิกเองตลอดชีวิตคิดแนวทางอย่างที่ผมกำลังเล่าให้ฟังเนี่ยครับมันจึงจะประสบความสำเร็จเด้อสิบอกหายจากสปป.ลาวเสียงชัดเจนดีครับคุณอะไรคุณจำปานะฮะจำปานี่เป็นพืชพืชพื้นเมืองเลยนะฮะต้นจำปาดอกจำปาดอกจำปาไม่ใช่จำปีนะดอกอะไรนะเดี๋ยวนะจำปาเขามีชื่อใหม่ใช่แล้วครับผมสวยงามนะดอกจำปาต้องไปดูที่มันขึ้นตามภูเขาขึ้นแรงๆเนี่ยฮะมันมีกิ่งก้านสาขามันน่าขลังนะต้นจำปาต้นจำปาเป็นดอกไม้ประจำชาติของลาวนะครับข้อเน็บหูไปตอนเช้าไปใส่บาตรไปทำอะไรเน็บหูท่านดอกไม้พวกนี้ดอกไม้ประจำชาตินะครับจำปาของลาวนะครับเป็นไม้ประจำชาติเขานะครับที่สปป.ลาวเสียงชัดเจนดีมากครับผมไปเรื่อยๆผมจังหวัดเลยคุณสมบูรณ์คุณสมบูรณ์นะครับโอเครับทราบตามนี้ถ้าโดนวางยาพิษใช้วิธีดูดอัดระเบิดคายช่วยให้รอดตายได้ไหมครับควันบุหรี่ยังทำอันตรายลุงไม่ได้เลย ผมก็ว่านะถ้าหากว่าผมจะสรุปเองนะครับใช้ลมอากาศเนี่ยฮะดูดระเบิดคายเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยทางด้านผมว่ามันได้นะครับได้ครับเมาลองดูครับจะหายเมาได้สั่งเมานะครับคุณพานุกรนะครับนะลองดูนะครับมันไม่เสียหายนะครับเพราะมันสิ่งที่เราสามารถทดลองได้ทดลองได้ไม่มีเสียหายเด้อสิบอกให้ไม่ทราบว่าคอร์สอบรมฝึกสมาธิตามวิธีของคุณลุงไหมครับอยากไปฝึกขอคำแนะนำครับ คุณอาร์ตก็เอาเวลาที่เวลาผมบรรยายทำไง
ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเนี่ยเดือนหน้านี้มีนาเมษาดูมันจะตรงกับวันที่7ยังไงเจ็ดเมษานั่นนะฮะหาเวลาตอนนั้นเข้ามาอยู่ในบรรยากาศ360องศาในห้องแล้วมันก็จะได้นะครับก็อยากจะให้มาเพราะว่าผมจะปล่อยพลังก็ผมทุกครั้งนะปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ให้ทุกครั้งไปตอนนี้ช่วงนำพาสมาธินะให้ทุกครั้งนั่นนะครับแค่นะคนผิดเพศกันมากเพราะอะไรอุ้ยคนผิดเพศกันมากเป็นเพราะอะไรคงไม่วิพากษ์กันตรงนี้วิพากษ์วิจารณ์มันก็จะเสียหายครับใน100คนใน1,000ดีกว่า1ใน1,000ผมถือว่าคน2เพศนี่นะฮะตัวเป็นชายใจเป็นหญิงหรือตัวเป็นหญิงใจเป็นชายผมเรียกว่าคน2เพศที่เดียวกันนะครับใน 1,000 คนเนี่ย100ขอโทษ 1,000 คนนะฮะมีเพียง1คนหรือว่าไม่เกิน5คนจะอยู่ในเกณฑ์อัจฉริยะนะครับนอกนั้นก็จุดๆกันแล้วกันไม่วิพากษ์คำต่อไปน้อยฮะจะอยู่ในเกณฑ์อัจฉริยะได้นะครับ1,000คนจะมีไม่เกิน5คนประมาณนั้นครับโอเคนะนี่เราให้ฟังเพื่อนำมาพิจารณาสำหรับท่านที่เกี่ยวข้องกับคนหลายเพศหน่อยนะครับนะทีนี้จะรู้ได้ยังไงนะมาเอามาให้ดวงออกสัมภาษณ์ให้สิครับแล้วจะบอกเองนะครับให้ดวงออกถามตอบจะรู้เองจะมีคำตอบเองนะครับต้องอาศัยลุงออกเอ้าหลุดหายไปนั่งแล้วแป๊บเดียวไปเลยเหรอเฮ้ยเขี่ยแป๊บเดียวหายเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ไปปัดไปตรงไหนถูกช่วยทีอ๋อวิดีโอกดที่เรียกว่าวิดีโอหายไปไงถ้าหายไปก็เสียดายแล้วคุณพุ่มพวงกำลังติดลมบนให้อยู่กรณีผู้ที่เขายังไม่เคยสวดมนต์ทำบุญอย่างเดียวเราชวนเขามาดูอากาศเลยได้ไหมคะอ๋อมาสูดอากาศได้เลยมั้ยได้ชวนมาเลยครับเพราะว่าอากาศนี่มันนั่นๆๆๆได้หมดฮะเด็กเล็กเล็กโตมาเลยครับที่ไม่เคยยิ่งดีคนไม่เคยยิ่งง่ายนะครับบอกให้ทราบว่ายิ่งง่ายคนเคยแล้วมันสองจิตวิญญาณมันยากใดๆก็ตามที่คนที่มันเคยแล้วแปลว่าเดินถนนสายไปสายนั้นไปแล้วเงี้ยจะเป็นถนนสายให้ใหม่เนี่ยก็จะลังเลโอเคไหมครับถ้าปูถนนสายใหม่แล้วเดินกำลังจะไม่ลังเลจะง่ายคนไม่เคยจะง่ายนะครับเรื่องนี้นะจะบอกให้ทราบว่าคนไม่เคยจะง่ายนะจะง่ายกว่าเยอะมากเลยครับไอ้คนเคยนี่มันไปปรับแก้ก่อนแล้วจะเข้าร่องเราได้มันใช้เวลานะครับหวังว่าคงจะพอเข้าใจนะคุณเรนูนะครับเรื่องกรณีนี้คนไข้เป็นมะเร็งกระดูกระยะที่4แนะนําให้งามอากาศได้มั้ยครับมันได้ทุกเมื่อแหละได้เท่าเท่านั้นกรณีนี้เพราะว่ามันสูญเสียมาเยอะมากแล้วร่างกายที่บอกว่าเข้าระยะที่4ถ้าปลาย4เผาจ่ออยู่แล้วนะจ่อเตาอยู่แล้วไอ้ที่มันจ่อเตานั่นนะครับมันไม่มีทางเลือกไม่มีทางไปอีกแล้วนะถอยหลังมาหาอากาศนะถอยหลังมาหาอากาศเผื่อมันได้และไม่มีส่วนเสียแน่นอนก็แปลว่ามีจะได้กับได้เห็นไหมครับใช่นะอากาศนี่นะครับเป็นยอดแห่งอาหารมันจะเบิร์นเองมันจะเผาไหม้เองนะครับทำครับเวลาลุงหงอกบอกให้ทำเนี่ยทำเลยครับเพราะว่าลุงหงอกพูดมันเป็นเรียลไทม์นึกออกไหมครับผมพูดเนี่ยเหมือนกับผมเป็นอากาศเลยรู้ไหมบอกให้ทราบที่พูดเนี่ยครับฟิลลิ่งมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับก็อยู่รอบข้างท่านนะครับผมอยู่รอบข้างท่านเดี๋ยวนี้ด้วยเอางั้นเลยอยู่ที่ปลายจมูกท่านนะครับ
ทำเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ด้วยนี่เฉพาะงอกให้ทำนั่นแหละคณะทำงานเขาได้ในระดับหนึ่งที่เขาจะหยิบยื่นให้มันไม่ใช่มันไม่ได้ยืนในจุดที่เดียวกันมันยืนคนละจุดระหว่างลุงออกกับคณะทำงานแต่มันยืนอยู่ห่างกันอยู่นิดเดียวเองแต่มันไม่สามารถมายืนทับลุงจุดลุงออกยืนมันทำไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะตำแหน่งมันตำแหน่งใครตำแหน่งมันโอเคไหมครับไม่มีใครมายืนทับซ้อนรอยเท้าของท่านในเวลากันทำไม่ได้ต้องจำเป็นหลักนี่คือสัจธรรมเหมือนความเหมือนกันจะไม่มีในโลกความเหมือนกันจะไม่มีในโลกใกล้เคียงกันแต่พอมีจำเลยครับความเหมือนกันจะไม่มีในโลกนี้ 7,000 กว่าล้านคนจะไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะหนึ่งมันยืนอยู่ในจุดเดียวกันมันทำไม่ได้จะเหมือนได้ไงแค่ยกตัวอย่างคำเดียวก็เยสแล้วนะผมว่าท่านก่อนเก็ตแล้วล่ะครับยกตัวอย่างแค่นี้ก็พอมาเมื่อก่อนนี้ก็กลายเป็นเศษกระดาษเศษขยะกันไปหรือเปล่านะครับโอเคนะอย่าลืมงับอากาศนะครับแล้วมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนะฮะก็ถ้ามีทางนี้นะครับคุณธัญทิพย์นะครับถ้าปฏิเวธมีจริงดื่มเหล้าอย่างไรให้เป็นน้ำชากินยาพิษยาสั่งไม่เป็นยาให้เป็นยาบำรุงกำลังนะฮะมันผมก็ไม่เคยนะ ผมก็ไม่เคยเรื่องนี้อย่าไปท้าเลยดีกว่าครับนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องดีเพราะว่ายังไงก็ผมบอกว่ายังไงรู้เคมีก็ไม่ได้นะครับขอให้มันรู้มาก็ตามทีหรือว่ากดจะเรียกไปหมดตับใจใช่ผมไม่มีเลยครับโอเคไหมครับอย่าไปท้าดีกว่าครับเรื่องนี้นะคุณพานุกรนะครับถ้าปฏิเวธมีจริงแน่นอนนะครับเข้าไปถึงให้ได้โสดาสกิทาและอนาคันว่าไปนะครับอันนั้นเรื่องดื่มเหล้าไม่เมาเนี่ยมันมีนะอันนี้กำลังพูดถึงเหล้านะไม่ใช่พูดถึงยาพิษนะไม่ได้พูดถึงเคมีร้ายนะครับเหล้าโทอ่ะผมเองผมก็ไม่เคยทำนะเพราะว่าผมเมาครั้งเดียวผมก็รู้แล้วว่าจะกินไปทำไมมันกินแล้วเมากินไปหักหอกไปทำไมผมสรุปตั้งแต่วันนู้นก็เลยมาเล่าสู่กันฟังวันนี้โอเคไหมอย่าพูดถึงมันบ่อยเราถ้าพูดถึงมันบ่อยมันก็หยุดมันไม่ได้โอเคไหมครับ นั่นลักษณะคือกระดูกพรุนขึ้นเป็นหลังเต่าคุณธัญทิพย์ถามว่าไงอ๋อมะเร็งกระดูกง่ายๆคือมันปวดนั่นเองเนี่ยข้างนี้บอกได้เลยว่ามันปวดก็ปวดหลังเนี่ยปวดจนถ้ามันคดมันงอไปหมดแล้วพอปวดปุ๊บก็งอไปเงี้ยมันปวดก็เหงียดอย่างนี้มันปวดอ่ะมันไปงี้ไม่ได้ไปงี้มันยิ่งปวดมันต้องงอเข้ากระดูกมันก็ซ้อนไปสิครับเรืออะไรพิษสะจวนเลยก็มาจากคำว่าปวดเลยมัวไปหลงกินยาแก้ปวดจนกระทั่งเห็นไหมจนกระทั่งมันอะไรมันเหลือขอแล้วเนี่ยถึงระยะที่สี่แล้วประมาณนั้นหรือเปล่าเห็นไหมฮะกว่าถั่วจะงัวงาจะสุกงาจะไม่หมดแล้วก็มีทางเลือกเดียวนะวันนี้ทำให้หายปวดเลิกพูดคำว่ามะเร็งเอาคำว่าปวดเป็นตัวตั้งปวดหายปวดหรือลดอาการปวดลงไปตรงนั้นส่วนที่จะให้หลังมันมาเหมือนเดิมมันคงยากนั่นแหละครับเพราะว่ามันไปตั้งครึ่งตัวเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยงั้นตัวนั้นยากแน่นอนนะครับยกเว้นทำได้เหมือนกันใช้3ล้อทับกันไป3ล้อผมทางหลวงเข้าใจไหมเนี่ย3ล้อของคุณเพลินพรมแดนไง นั่นแหละ3ล้อแบบนั้นทับหายจะตรงประมาณนั้นโอเคนะพูดก็หัวรอบไปด้วยหน่อยก็ดีเหมือนกันพวกนี้พระนามบุษฎนำมาใช้ได้ไหมครับก็ทำเองฝึกเองครับ
ลดทดลองเองนะฮะยิ่งตัวเองเป็นคนที่กินเหล้าเมายาเนี่ยลองใช้พลังงานบริสุทธิ์โดยการสูดอากาศนะเอาตัวเราเป็นเอาตัวเราเป็นคำถามแล้วคำตอบก็ขอให้มีในตัวเราไม่ต้องถามคนอื่นเขานะครับคุณพานุก่อนนะครับถ้าหากว่าตัวเองเป็นคนที่ดื่มเหล้าอยู่นะครับลองใช้หลักนี้ลองดูซิว่ามันจะหายไหมผมก็ไม่สามารถที่จะยืนยันได้เพราะว่าผมไม่ใช่เป็นคนเมานะครับเมาครั้งเดียวผมจบตั้งแต่คราวนู้นก็เลยไม่สามารถที่จะบอกเป็นประสบการณ์ตรงได้นะครับแต่ทางฝ่ายคุณเลือกปฏิบัติได้แล้วเห็นไหมครับคำตอบชัดๆอยู่ที่ตัวคุณโอเคครับแต่ข้อเสนอดีจากลุงหมอและคณะรับรองว่าเราผ่านการพิจารณาผ่านการทดลองมาเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วจึงนำเสนอสู่ท่านผ่านจอในขณะนี้โอ้ไหมครับถ้าโอ้ก็พยักหน้าไปต่อถามหนักหน่อยนะครับไม่หนักครับเราแชร์อันนี้ผมก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับไม่ใช่เป็นการที่จะมาล้อไปล้อกันมาพอเวลาต่อเข้ายืมก็เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันนั่นเองครับนะผมยินดีพวกนี้โอเคนะสองสัปดาห์ที่ผ่านมานครพนมฝนตกทุกวันกระจายทั่วหลายอำเภอคุณรถตุกๆอะไรไหมคุณอุบลรักษ์ต่อจำปาลาวลั่นทมโอเคครับลีลาวดีโอเคครับดีมากครับดอกจำปาคือดอกลั่นทมต้นทางเราจะเรียกว่าต้นจำปาดอกจำปาคนไทยเราจะเรียกว่าต้นลั่นทมดอกลั่นทมคำว่าลั่นทมเนี่ยมันภาษาความหมายภาษาไม่เหมาะมันดูแล้วมันคำว่าระทมทวยระทึกมันลงทมตรมตมเนี่ยมันภาษามันบอกความรู้สึกว่าไม่ดีไม่งามก็เลยมีชื่อใหม่ซะลีลาวดีลีลาแปลว่าเดินย่างก้าวลีลาวดีความหมายของต้นหมากรากไม้อะไรก็ตามบอกว่าพืชจบข่าวเลยใส่คำพืชคำเดียวไม่ต้องมีสรรพนามอื่นมายุ่งจนเกินไปนะให้ประโยชน์หมดต้นพืชโอเคไหมครับจำเป็นหลักเป็นภาษาต้องจำเป็นหลักโอเคไหมในนี้มีบอกเขาบอกว่าจะพบกับลุงงอกเอเนอร์จีนะฮะก็ผ่าน ID Line นะฮะ 22.7 นะครับแล้วก็จะเป็นถ้าเป็นเพจอะไรลุงออกเพียวเนจี้ผมลุงออกได้ที่แฟนเพจคำว่าแฟนเพจก็หมายความว่าคำว่าแฟนเพจเนี่ยหมายความเป็นลักษณะเป็นอะไรลงทะเบียนลงทะเบียนน่ะชื่อแฟนเพจนะฮะลุงออกสุขภาพอนาคตคนไหนที่ทำงานผ่านเฟซเนี่ยนะโอเคนะครับก็เรียกว่าแฟนเพจชื่อแฟนเพจก็คือลุงออกสุขภาพอนาคตกดเข้าไปปุ๊บมันจะไปเจอเขาเรียกอินเด็กซ์อินบ็อกซ์โทรทีกล่องข้อความกล่องข้อความแน่นอนมีห้าถึงหกขั้นตอนในการที่จะเข้ามาพบลุงออกมี4-5ขั้นตอนง่ายๆครับเป็นการเรียนรู้ด้วยกันนะฮะบรรดาท่านที่อยู่ในวัยรุ่นตอนปลายก็ติดตามอย่างนี้หน่อยครับเป็นการฝึกสติปัญญาด้วยนะครับทำให้ท่านได้ค้นคว้าเองแล้วทำให้ร่างกายจะดีขึ้นอย่ารอโทษที่ขออนุญาตสุภาพหน่อยอย่ารองับอย่างเดียวไม่พอต้องรู้จักคลี่คลายงัดแงะจึงมางับแปลว่าตามวิธีการที่ว่านี้มีลูกหลานก็ให้ลูกหลานสอนแล้วเราก็ทำเองเนี่ยครับโอเคนะใช้มือถือมือถ่ายเป็นประโยชน์ครับเป็นการเรียนรู้เป็นการฝึกสมองหรือว่าเป็นการฝึกให้ความคิดความอ่านความจำเนี่ยเป็นมิติใหม่ต้องมาทางด้านนี้นะครับมันช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะมากเลยจะก่อนที่จะมาเจอลุงง่ายเยอะแปลว่าขอความกรุณาทางฝ่ายแอดมินขอร้องมานะครับขอความกรุณาศึกษาด้วยตนเองก่อนที่มาเจอลุงมันจะหายไปตั้งครึ่งตัวแล้วดีขึ้นตั้งครึ่งตัวแล้วนะครับก็เป็นการช่วยกันนะครับคือจะเอาความมักง่ายโดยที่ไม่พึ่งตัวเองเลยมันก็กลับมาอีกมันไม่ทาวอนนะครับตั้งคิววันนี้ขอบคุณมากคำตอบคำชี้แนะให้ผมแตกฉานแล้วครับคุณพานุกรก็ได้ความยินดีกับทุกท่านอยู่หน้าจอด้วยกันนะครับก็ถือว่าอยู่บ้านหลังเดียวกันนะครับโอเคนะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งอย่าถือสาหาความกันครับ
คำถามย้อนไปที่ Facebook นะครับคุณนิตยาบอกว่านั่งสมาธิจิตตื่นรู้สึกตัวเองเต็มที่แล้วคอยดูตามความรู้สึกตัวเองไปเรื่อยๆแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับตามดูตามรู้ถูกต้องครับแล้วมันจะพัฒนาการขึ้นมามันเองนะครับจะโดยการหลับตาเห็นสีนู่นนี่นั่นมันจะพัฒนาการเรามาถูกทางแล้วอย่าให้ผมตอบเป็นลักษณะถ้าผมตอบมันจะไปบล็อกคุณเองครับผมเฉลยทุกจุดแหละแต่ผมจะพี่เนี่ยว่ามาถูกทางแล้วก็ทันต่อไปตามรู้ตามรู้อย่างนั้นจะดีกว่าจะดีกว่าเยอะเลยแล้วท่านจะพัฒนาตัวเองท่านได้โดยที่ไม่มีใครมาตัดยอดถ้าผมสอนปุ๊บเฉลยปุ๊บมันจะเป็นการหยุดเลยมันประหลาดมากมันจะไปต่อไม่ได้จุดนี้นะครับที่ตลาดสดตลาดแห้งมักจะทำกันบอกเลยบอกเลยนู่นนี่นั่นของผมจะไม่เฉลยไม่ฟันธงแต่จะบอกว่ามาถูกที่ถูกทางแล้วไปต่อได้เห็นไหมแล้วจะไปสุดทางเองนี่ลักษณะผมจะเป็นอย่างนั้นในการตอบปัญหาพวกบุญนี่แต่ถ้าหากว่าโดยชัดเจนแล้วก็ตอบเชื่อเมื่อไหร่ก็ได้แต่ไม่ใช่วิธีที่ลุงออกจะทำเพราะว่ามีการลงโทษลงโทษท่านนะรู้ภาษาลุงออกมันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นการลงโทษหลายท่านอยากจะเอาคำตอบใช่ไม่ใช่ลุงออกหลายท่านอยากจะได้คำตอบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นไม่ใช่ลุงออกแน่นอนที่จะทำเช่นนั้นเพราะลุงออกจะรู้ทิศรู้ทางว่าท่านหลงทางไปตั้งนานแล้วกลับมาทางสายนี้ซะอย่างเงี้ยโอเคถ้าทำตามสายเนี่ยไปต่อมาถูกทางไปถูกทางแล้วไปสุดทางแปลว่าผมอธิบายคำตอบนี้ต้องการที่จะช้อนขึ้นไปผลักขึ้นไปนะครับไม่ใช่ไปดักหน้าแล้วก็เปิดปิดเปิดประตูให้ไม่ใช่โอเคไหมครับแน่นอนผมไปสุดทางแน่นอนแล้วก็มาช้อนให้กับท่านเองขึ้นไปแล้วไปต่อมันเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยกันให้อย่างได้อย่างอุ่นหนาฝาข้างได้อย่างถาวรท่านที่สุดแล้วท่านก็ภาคภูมิใจแล้วท่านก็ไปต่อให้กับคนใกล้ชิดใกล้เคียงแต่มันจะแตกตัวไปอย่างนั้นโอเคไหมครับและถูกต้องตรงจริงโดยที่ไม่มีคำว่าผิดเพี้ยนหวังสุดท้ายคือชาติสุดท้ายนั่นเองสุดท้ายของชาตินี้ก็คือชาติสุดท้ายอย่าหวังเกิดอีกเลยครับมันไม่ไหวแล้วล่ะโอเคไหมนี่คือเป้าหมายของบ้านเราทีวีที่วางเอาไว้ว่าจะถึงไหนถึงนั่นครับคุณยุทธชัยวงนิดครับถามว่าคนเป็นโรคอ้วนน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมสามารถรับอากาศได้ไหมจริงๆอากาศเราใช้มาตั้งแต่เริ่มเกิดนะครับจริงๆต้องถามตัวเองด้วยว่าอากาศมันเคยมีใครมาบอกไม่ให้หยุดหายใจเลยใช่เรื่องที่ถ้าตอบไปแล้วมันก็ไปกับบ้านทุบต่อมันไม่เชิงเป็นมิตรกันนะตอบในเชิงเป็นมิตรกันเพราะว่าอากาศเราใช้มาตั้งแต่เริ่มหายใจแอบมาตั้งแต่แรกแล้วเอามาตอบสักครับให้มันเบิร์นไอ้คำว่าเบิร์นเผาไหม้เนี่ยก็ลองตั้งเป็นสเกลของตัวเองเอาไว้สักครับว่า3เดือน1เดือนหรือว่า1สัปดาห์ลองสักครับ before ไปชั่งน้ำหนักเอาไว้โอเคไหมครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการงับอากาศ1สัปดาห์ผ่านไปก็ไปชั่งจริงนี่ฮะเป็นการรับรู้เรียนรู้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครมาสั่งบังคับบัญชาเราเป็นฝ่ายเลือกทำคำเสนอแนะจากเราและคณะทำงานนั้นผมเชื่อมั่นว่าให้ประโยชน์ทั้งสิ้นนะครับการที่จะน้ำหนักจะลดน้ำตาลจะลดมีเรื่องเดียวอย่างเดียวคือเผาไหม้เผาผลาญไม่มีวิธีอื่นดีไปกว่าการทำอากาศหรือดีไปกว่าน้ำอากาศก็ได้ก่อไฟกองใหญ่กระโดดเข้าใส่ครั้งเดียวชุบทีเดียวเลยหมดเครียดแน่นอนน้ำหนักอ้วนเนี่ยไม่ใช่โรคนะครับหลวงไม่ใช่โรคน้ำหนักไม่ใช่โรคไม่ใช่โรคอ้วนมันอ้วนหนักอ้วนมันมีอันนึงนะฮะยาทางด้านเคมีกินเข้าไปปุ๊บจะไม่จะทำให้อ้วนเลยยาพูดเลยนะส่วนหนึ่งแล้วมากรวยมั่งผมก็ไม่เคย บริโภคนะครับเพียงแต่ถามถ่ายไปมาพอที่สรุปเป็นเนื้อหาได้บ้างไม่ถึงแต่ 100% นะฮะยาที่เขากินเดี๋ยวนะมันมีคำหนึ่งเพศแม่จะใช้กันกินฮอร์โมนบำรุงฮอร์โมนนะตัวนี้อ้วนโฉเลยอย่าเลยฮอร์โมนชู้น้ำลายเราเคี้ยวอาหารไม่ได้คือฮอร์โมนชั้นหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเข้าไหมพอเนาะจบนะไม่มีต่อเนาะโอเคยินดีด้วยพรุ่งนี้ประกอบสมาชิกจับปกตินะอย่าทะเลาะเบาะแว้งกัน
ทำอะไรก็ได้ขอให้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอแล้วพอนะส่วนถ้าหากว่าโดยปกติทำงานท่านมีทรัพย์สมบัติก็ต้องดูแลมีรถก็ต้องล้างรถเองประมาณนี้แปลว่าปกป้องคุ้มครองการงานและทรัพย์สินคานที่หามาได้อย่าให้เหมือนผมผมไม่มีทรัพย์สินคานผมก็ไม่ต้องดูแลท่านมีทรัพย์สินก็ดูแลเอาไว้นะอย่าให้ใครมาหลอกล่อหลอกลวงกันนะโอเคนะเข้าใจตรงกันส่วนจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินคิดให้เป็นทุกก้าวที่เดินครับจะออกซ้ายออกขวาหน้าหลังทุกก้าวที่เดินทุกรอบที่ล้อหมุนผ่านหน้าตัวไปทางน้ำบ่ออากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยในบรรยากาศเอวังก็มีเท่ากับตอนนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามินสะพุทธ thank you very big thank you very big เป็นภาษาใหม่โอ้ thank you very much ใช้กันมากี่ร้อยคนแล้วลองใช้คำว่า thank you very big ครับมันเห็นภาพนะคำพูดผมเป็นรูปธรรมนะด้วย thank you very much มันเป็นนามธรรม thank you very big มันเป็นรูปนะนี่ภาษาใหม่ครับไปนะครับจบข่าวครับผม